าชิกที่เคารพทุกท่านกลุ่มผมเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายก็เลยถือไมค์มาตั้งให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้สะดวกในการที่จะขอบคุณท่านวิทยากรในโอกาสต่อไปการไกลสำหรับผมนะครับชื่อนายอนุมัติมัตสานะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเสียงที่ผิดเพี้ยนไปหน่อยก็คือผมมาจากยะลาเขต2ครับจากยะลาเนี่ยมาที่นี่มันไกลแสนไกลนะครับพอมาที่นี่คิดว่า3วันแล้วที่หลบอยู่ก็วันนี้ได้โอกาสที่เพื่อนชี้ชัดมาเลยนะครับว่าต้องให้รออนุมัติมาพูดในเรื่องประเด็นที่ได้ดูจากกรณีตัวอย่างนะครับกรณีศึกษาจากวินิทัศน์นะครับก็จะเห็นได้ว่าความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้านนี้มันห่างไกลมากนักถ้ามาเทียบกับปัตตานียะลานราธิวาสผมก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้ดูวินิทัศน์เมื่อสักครู่นี้เนื่องจากว่าความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษานี่ของต่างประเทศนี่มันไปไกลแล้วนะครับ3จังหวัดนี้ยังไม่ได้ไปไกลนะครับขอให้แค่ว่าให้มีผู้บริหารให้ครบก็เพียงพอแล้วไม่ต้องมีประเด็นที่จะต้องมาพัฒนาในเรื่องการศึกษาให้มันเต็มร้อยนะครับก็ขอให้มีผู้บริหารให้ครบก่อนนะครับทีนี้ถามว่าความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ดูวินิทัศน์ก็ชื่นชมนะครับเพราะว่าเชียงไฮ้เนี่ยมีการพัฒนาโรงเรียนเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมีองค์กรหลายหลายองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นทำให้เมื่อเราดูแล้วเราก็ดีใจนะครับเพราะว่าเขามีงบประมาณมากเพียงพอในการที่จะพัฒนานะครับส่วนสาระสำคัญที่ถามมาว่านวัตกรรมก็ดีในการจัดการเรียนการสอนก็ดีการนิเทศก็ดีแล้วก็การพัฒนาผู้เรียนก็ดีผมเชื่อนะครับว่าที่เราดูนั้นมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบมีการพัฒนาโรงเรียนหลากหลายรูปแบบซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ผมเชื่อว่าในประเทศไทยก็มีแต่เราไม่ได้มาเปิดเผยกันนะครับเพราะยังไม่ถึงเป้าที่เราต้องเปิดเผยนะครับทีนี้นวัตกรรมที่เขาใช้มาเนี่ยใน3จังหวัดนี้ก็ใช้มามากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการนิเทศไตรภาคีการนิเทศ6ภาคีมีทั้งทหารมีทั้งชุมชนมีทั้งประธานทั้งสถานศึกษาไปนิเทศโรงเรียนจนแล้วจนรอดนะครับอ่านออกก็เขียนไม่ได้อยู่ดีสำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี่ใน3จังหวัดหรือว่าในหลายๆโรงเรียนหลายๆเขตนะครับก็ใช้รูปแบบหลากหลายไม่ว่าจะเป็น350ชั่วโมงเพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได้ไม่ว่ารูปแบบของ BBL ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการใช้โคชชิ่งก็มีมากมายนะครับที่เราใช้ไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามการนิเทศที่ดีที่สุดณวันนี้ก็คือการนิเทศแบบรายภาคีก็คือถ้าเราต้องการจะให้นักเรียนของเราอ่านออกเขียนได้ 100% ตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 เราต้องใช้รายภาคีเพราะที่เซี่ยงไฮ้ใช้4ภาคีคำว่า4ภาคีของเขามีชุมชนมีโรงเรียนและก็มีผู้บริหารและจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือท้องถิ่นท้องถิ่นเซี่ยงไฮ้ไม่ต้องพูดละครับเรื่องเงินนะครับแต่บ้านเรานะครับท้องถิ่นไม่ค่อยอำนวยความสะดวกในเรื่องงบประมาณหรอกครับแต่ในเรื่องพูดคุยให้ข้อคิดเห็นเขามีเพราะงั้นเราก็พยายามทำตรายภาคี3ฝ่ายเท่านั้นเองถึงแม้ว่าเราจะมี6ฝ่ายที่อยู่ใน3จังหวัดก็ตามนะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายถามว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารการศึกษาจะนำแนวคิดใดจากสิ่งที่ได้ชมไปประยุกต์ในการใช้ทำงานเพราะเหตุใดสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ก็คือการทำงานแบบมีส่วนร่วมถ้าทุกภาคส่วนทุกฝ่ายทุกกลุ่มทุกงานทำงานมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันผลประโยชน์ก็เกิดนะครับและผลเกิดมาที่ใครครับเกิดมาที่เด็กนักเรียนผลสำเร็จทางการเรียนก็สูงขึ้นครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากค่ะ